คอนเสิร์ตหนึ่งที่ผมไม่พลาดแน่นอนนะครับก็คือน้องณเดชน์นั่นเองเมื่อวานนี้เนี่ยระหว่างที่มีการพูดคุยบนเวทีนี้นะครับก็มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับณเดชน์ด้วยเอาไปดูภาพกันหน่อยครับนะครับถัดจากอาชีพดีเจพิธีกรพี่เป้สามารถไปเปิดร้านขายกาแฟหรือน้ำชงต่างๆได้เพราะว่าชงเก่งมากเลยแต่แฟนคลับอย่างเราก็แฮปปี้ชงแบบนี้บ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องณเดชน์ย้อนหลังด้วยนะครับน้องณเดชน์มาทั้งทีนี่นะครับเมื่อวานอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ถามไม่ได้เลยนะครับเพราะพักหลังเนี่ยคู่นี้ญาญ่าณเดชน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องยายาลงรูปเอาสักคนโสดเนี่ยไม่มีพื้นที่ยืนกันเลยนะจ๊ะก่อนหน้านี้ก็ลงรูปที่พี่ณเดชน์เนี่ยไปส่งที่สนามบินพี่เขามาส่งงี้ง่ะแล้วพอตอนวันเกิดก็มีการลงภาพแล้วก็แคปชั่นที่อวยพรกับสวรรค์หยดเยิ้มเลยนะครับต้องไปถามณเดชน์หน่อยหนึ่งละกันนะว่าสาวยายาเนี่ยมีของขวัญวันเกิดอะไรให้เป็นพิเศษอีกไหมไปฟังกันครับคุณน้องจริงๆก็ขอบคุณน้องไปแล้วแหละครับผมก็เขาก็ลงให้อะไรจริงๆเขาก็ลงให้ทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำให้แบบไม่ได้ทำแบบผ่านโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยฮะปกตินะครับปกติอะไรก็จะมีเป็นโอกาสบางครั้งที่แบบต่างคนต่างอยากที่จะทำให้กันและกันผ่านตัวของโซเชียลอะไรเงี้ยมากกว่ามีครับให้ของขวัญมาแล้วครับก็เป็นpocket watch ครับผมเขาก็ตั้งใจให้อะไรเงี้ยก็เป็นจริงๆเราเป็นความฝันของเราอยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราแบบอยากได้เขาเลยตัดหน้าก่อนเงี้ยก็มาเซอร์ไพรส์ก็ไปส่งเขาที่สนามบินเพราะว่าเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เขาไม่ได้อยู่วันเกิดผมอะไรอย่างนี้ก็มีเวลาก็พยายามที่จะแบ่งเวลามาหาเจอกันตลอดครับผมไม่เชิงสวีทนะพี่ก็ว่างๆก็คงแบบทำอย่างที่เราอยากทำเพราะเราไลฟ์สไตล์ก็คล้ายๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเงี้ยก็จะแบบชวนกันทำตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้เวลามันผ่านไปเร็วเนาะไปเที่ยวกันก็ลงรูปให้เราดูกันเยอะๆนะครับมีข้อความอะไรแบบนี้เนี่ยก็ยินดีนะครับเราไม่ติดเลยเราพร้อมจะอ่านแล้วก็วิดวิวไปกับคู่นี้นะจ๊ะในฐานะสาวก NY จ้ะ